สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะเดี๋ยวครูนูก็ขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึง3สภาวะนี้นะคะถ้าหากว่าเราควบคุมได้นะคะเหมือนว่าเราได้เป็นนายของเขานะคะเป็นนายของ3สภาวะนี้แล้วนะคะเราจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นได้แน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวครูนูจะมาบอกเล่านะคะมาแชร์นะคะว่าจะต้องรักษา3สภาวะนี้คืออะไรนะคะแบบหนึ่งนะคะคุณหนูขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยเลยนะคะการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคะทำการงานอะไรหรือว่าเรื่องไหนก็ตามนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุม3สภาวะนี้ได้นะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะพาให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เลยค่ะภาพชัดนะคะแต่เสียงชัดหรือเปล่าโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะหรือว่าไม่ค่อยชัดสัญญาณไม่ค่อยเสถียรโอเคชัดนะคะค่ะวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องสภาวะของเรานะคะเอ๊ะมันคืออะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะตอนที่เราเป็นเด็กนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกเวลาที่เราเข้าโรงเรียนหรือว่าพ่อแม่เรานะคะมักจะถามเรานะคะว่าโตขึ้นแล้วอยากจะเป็นอะไรนะคะเราก็เลยโดนปลูกฝังกันมาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะตอนที่เราโตขึ้นมาแล้วและก็ตอนนี้มันเป็นยุคของยุคออนไลน์นะคะและสิ่งที่เราควรที่จะถามตัวของเราเองมากกว่าที่จะให้คนอื่นมาถามเรานะคะเราจะต้องถามตัวเราเองใหม่ค่ะว่าต่อไปนี้นะคะเราอยากที่จะมีชีวิตแบบไหนนะคะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนะคะอยากจะดำเนินชีวิตอนาคตในวันข้างหน้าเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราโดนปลูกฝังจากผู้ใหญ่หรือว่าจากคุณครูหรือว่าจากใครก็ตามนะคะที่เขามักจะถามเราว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะแบบนี้ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะตอบกันว่าอยากเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลใช่ไหมคะแต่ต่อไปนี้นะคะเรารู้แล้วค่ะว่าสิ่งที่มันจะสามารถทําให้เราก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ได้นะคะชีวิตที่อาจจะตอนนี้กําลังเบื่อหน่ายอยู่นะคะหรือว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะยุคนี้เป็นยุคของอิสระภาพในการเลือกค่ะเพราะว่าเราได้รู้แล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะเลือกอิสระภาพของตัวเราเองได้แบบง่ายๆสบายๆโดยการที่เรามาถามใจของเราเองมากกว่านะคะว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปกับชีวิตอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะอยากจะมีไลฟ์สไตล์นะคะแบบไหนในอีก1ปีข้างหน้าอีก2ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้า4ปีข้างหน้าหรือว่าอีก30 40ปีข้างหน้านะคะใครที่อายุยังน้อยๆนะคะก็สามารถอยู่ได้แต่ว่ายุคนี้นะคะเราจะสามารถมีชีวิตยืนยาวได้ค่ะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่สามารถรักษาสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมนะคะและสภาวะจิตใจนะคะสภาวะทั้ง3นะคะที่ครูนูจะเอามาฝากวันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยค่ะถ้าหากว่าคุณเป็นนายของ3สภาวะนี้ได้นะคะคุณจะสามารถทําให้ชีวิตของก้าวไปวันข้างหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะสภาวะแรกก็คือสภาวะร่างกายของเรานี่แหละค่ะบางคนอาจจะคิดว่าจะต้องเป็นนายได้ยังไงใช่ไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เราอยากจะทําอะไรก็ตามนะคะคุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถที่จะรักษาสภาวะกายของคุณหรือว่าร่างกายของคุณให้มีความสุขหรือว่ามีสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงได้ใช่ไหมคะมันก็ไม่สามารถที่ทําให้คุณดําเนินสิ่งต่อไปสิ่งใดๆก็ตามต่อไปได้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าร่างกายของเราและไม่มีสุขภาพที่ดีใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณไม่ได้รักร่างกายของคุณคุณไม่สามารถควบคุมร่างกายของคุณได้เลยใช่ไหมคะอย่างเช่นตอนนี้คุณเป็นคนที่มีน้ําหนักเยอะมากนะคะแล้วคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีใช่ไหมคะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถจะควบคุมร่างกายของคุณให้กินอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะเป็นกินอาหารคลีนยุคนี้เขาจะมีอาหารคลีนที่แบบกินแล้วทําให้สุขภาพดีใช่ไหมคะไม่กินไขมันเยอะหรือว่ากินอาหารที่ควรรู้จักควบคุมนะคะร่างกายของเราถ้าหากว่า
มันทรุดโทรมลงหรือว่ามันไม่แข็งแรงใช่ไหมคะมันก็จะไม่สามารถทำให้คุณดำเนินการให้ขับเคลื่อนร่างกายของคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการได้ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วสภาวะที่คุณควรที่จะควบคุมนะคะก็คือสภาพกายเป็นสิ่งแรกเลยค่ะคุณจะต้องรู้จักรักร่างกายของคุณนะคะดูแลรักษาเขาให้ดีนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราอยากที่จะมีชีวิตใหม่หรือว่ามีงานการทำใหม่ใช่ไหมคะงานใหม่ๆทำเบื่องานเก่าแล้วนะคะแล้วก็อยากจะหางานใหม่ถ้าหากว่าเราไม่รักษาสุขภาพร่างกายของเราให้ดีใช่ไหมคะเวลาที่เราไปสมัครงานที่อื่นหรือว่าไปหางานใหม่ๆนะคะเวลาคนเขาเห็นเราแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะรับเราเข้างานใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะร่างกายเราก็เป็นสภาวะแรกเลยค่ะที่คุณจะต้องดูแลเพราะว่าคนที่เขาจะเห็นเราก็คือเห็นจากร่างกายภายนอกของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณอยากจะมาอยู่หน้ากล้องก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถควบคุมสภาวะร่างกายของคุณให้แบบดูดีขึ้นมาได้นะคะแบบออกมาหน้ากล้องแบบโทรมๆใช่ไหมคะไม่รู้จักพัฒนาตัวเองแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้รักตัวของเราเองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองการที่เราปล่อยให้ร่างกายของเรานะคะไม่มีการยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่าเราออกหน้ากล้องมาเหมือนไม่เต็มใจเวลาคนเขามาดูเราเขาก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะดังนั้นแล้วนะคะอย่าลืมนะคะดูแลร่างกายของคุณให้ดีนะคะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์นะคะหรือว่ารอยยิ้มนะคะเสียงหัวเราะนะคะก็เราต้องคอยพัฒนาตลอดเวลานะคะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงด้วยเวลาที่เรามีพลังกายนะคะมันก็จะทำให้เราทำประกอบการใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นอาชีพสวัสดีค่ะคุณพิชชาพัฒน์นะคะขอบคุณนะคะที่มารับพลังกับครูนูในวันนี้นะคะค่ะครูนูก็อยากจะมาส่งต่อนะคะเกี่ยวกับการรักษาสภาวะทั้ง3นะคะสิ่งแรกเลยเราจะต้องพัฒนาสภาวะกายของเราให้อย่างยอดเยี่ยมนะคะอย่างเช่นครูนูเป็นคนนึงเมื่อก่อนก็อาจจะไม่อยากจะพัฒนาตัวของเราเองเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องพัฒนาไปเพื่อใครแบบนี้ใช่ไหมคะพอเราได้ออกมาหน้ากล้องใช่ไหมคะเราก็เลยรู้ว่ายิ่งเราออกมาแล้วเราพัฒนาตัวของเราเองเพิ่มมากขึ้นขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวใจนะคะค่ะถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาตัวของเราเองเราออกหน้ากล้องทุกวันเราเห็นตัวเองแบบโทรมลงแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ไม่มีความสุขใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราออกมาแล้วเรายิ้มแย้มแจ่มใสในทุกๆวันใช่ไหมคะออกมาให้คุณค่าเพิ่มคุณค่าของตัวเองและก็ส่งคุณค่านี้ให้กับผู้คนทำให้ตัวเองสวยขึ้นนะคะดูดีขึ้นทั้งที่เราเห็นตัวเราเองแล้วก็มีความสุขสภาวะกายของเรามีความสุขนะคะคนอื่นที่เขาเห็นเราเขาก็มีความสุขไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะสิ่งที่จะต้องควบคุมให้ได้ก็คือสภาวะกายของคุณควบคุมให้เขามีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีออร่าแบบให้ความสุขกับผู้คนนะคะถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองมีน้ำหนักเยอะมากนะคะแล้วไม่มั่นใจนะคะเวลาที่คุณออกกล้องบ่อยๆคุณจะรู้เลยค่ะว่าคุณจะต้องพัฒนาจุดไหนนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณได้เรื่อยๆค่ะและคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องแก้ไขสวัสดีค่ะป้าหน่อยขอบคุณมากนะคะที่มารับพลังกับครูนูในวันนี้เราจะได้รู้นะคะว่าถ้าหากว่าเราออกหน้ากล้องบ่อยๆนะคะเราจะสามารถเพิ่มสภาวะนะคะรักษาสภาวะกายของเราเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราออกหน้ากล้องแล้วเราจะต้องทำยังไงนะคะให้เรารู้สึกว่าเราดูดีในกล้องมากที่สุดนะคะและเวลาที่คนเขามาดูเราแล้วเขาจะได้มีความรู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขไปกับเราด้วยนะคะค่ะแล้วก็สภาวะที่2เลยที่เราจะต้องควบคุมมันให้ได้นะคะก็คือสภาวะจิตของเรานี่เองนะคะสภาวะจิตคืออะไรบางคนก็อาจจะคิดว่ามันคืออะไรล่ะคะแบบนี้นะคะก็คือจิตใจของเราหรือว่าสติของเราค่ะการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคะจะเริ่มดำเนินการในการทำงานหรือว่าทำสิ่งใดๆก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราทำไปโดยที่ไม่ควบคุมสภาวะจิตหรือว่าสติของเราเราอาจจะพลาดพลั้งไปได้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติงานหรือว่าจะเริ่มที่จะทำอะไรสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องควบคุมจิตหรือว่าสติของเราตลอดเวลาเพราะถ้าหากว่าเรามีสติแล้วเราจะสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะ
และยิ่งยุคนี้นะคะเราได้มาอยู่บนโลกออนไลน์และเราหลายๆคนค่ะที่ว่าได้มาอยู่ในกลุ่มสังคมบวกได้มารับรู้นะคะว่าสติสำคัญที่สุดเวลาที่เราปฏิบัติงานแล้วหรือว่าอย่างเช่นเวลาที่เราขับรถหรือว่าเวลาเราไปเจออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเรามีสตินะคะเราจะสามารถที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้นะคะหรือว่าการที่เราทํางานนะคะแล้วเราไปเจอเพื่อนร่วมงานแล้วเกิดการแบบเข้าใจผิดอะไรกันหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะกันแบบนี้นะคะถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีสตินะคะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็จะต้องยิ่งเลวร้ายลงไปใช่ไหมคะดังนั้นถ้าหากว่าเรามีสติเราควบคุมนะคะสติของเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดนะคะเรื่องราวไหนที่มันเกิดขึ้นมันก็จะจบด้วยดีนะคะเพราะว่าต่างคนที่ควบคุมสติของตัวเองได้นะคะมันจะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นดีเสมอนะคะจะทำให้เราได้รับประสบการณ์จากการที่เรามีสติควบคุมสถานการณ์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นะคะให้มันเป็นสถานการณ์จากร้ายกลายเป็นดีได้นะคะและการที่เราจะสามารถควบคุมจิตเราหรือว่าสติของเราให้ได้ดีนั้นก็คือการที่เราคอยหมั่นฝึกทำสมาธิค่ะบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีเวลาทำสมาธินะคะการที่จะทำสมาธิได้นั้นนะคะบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาแบบไปทำสมาธิที่วัดเลยแบบนี้นะคะบางคนอาจจะว่าฉันไม่ชอบเข้าวัดนะคะและฉันจะต้องไปทำสมาธิอยู่ในวัดเลยหรือเปล่าแบบนี้จริงๆแล้วตอนนี้การทำสมาธินะคะอย่างเช่นการทำสมาธิแบบ488นะคะมันเป็นการทำสมาธิของอัจฉริยะเขาทำกันนะคะครูหนูก็เพิ่งได้เรียนรู้ตอนที่ครูหนูเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นี่แหละค่ะการทำสมาธิแบบ488สามารถไปเสิร์ชหาได้นะคะใน Google นะคะหรือว่าตาม YouTube นะคะเวลาที่เราหายใจเข้า4แล้วก็กั้นไว้8นะคะแล้วก็ออก8นะคะ488จะทำให้คุณรู้สึกว่ามันโล่งนะคะแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีสติเพิ่มมากขึ้นค่ะนะคะลองไปเสิร์ชดูกันค่ะและการทำสมาธิแบบนี้ไม่ต้องใช้เวลานานนะคะฝึกฝนค่อยๆฝึกฝนกันได้นะคะการที่เราทำสมาธิบ่อยๆมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสตินะคะในการที่จะตัดสินใจทำอะไรนะคะต่างๆได้แบบง่ายๆสบายๆเลยค่ะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าอยากจะเพิ่มยอดธุรกิจต่อยอดธุรกิจอะไรก็ตามนะคะการที่เราทำสมาธิมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีสตินะคะที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ข้อ3เลยนะคะสภาวะที่3ก็คือสภาวะจิตวิญญาณของเรานะคะบางคนอาจจะคิดว่าวันนี้ครูนูมาพูดอะไรมาพูดเกี่ยวกับการทำสมาธิการทำจิตวิญญาณเหรอแบบนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้เรามาพูดกันเกี่ยวกับเรื่อง3สภาวะของการทำงานของเรานะคะเกี่ยวกับร่างกายของเราทั้งภายในภายนอกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่สำคัญนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดเราจะต้องมาควบคุมสภาวะทั้ง3นี้ของเราให้ได้ก่อนนะคะค่ะแล้วก็สภาวะที่3ก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือจิตใจของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าบางคนนะคะมักจะทำอะไรต่างๆนะคะตรงข้ามกับสิ่งที่อยากจะทำนะคะอย่างเช่นว่าอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นะคะหมดหวังนะคะเศร้าเสียใจท้อแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็คือการที่จิตใจของเรานี่นะคะจิตวิญญาณของเรานะคะมันมีแต่รู้สึกว่าทำอยากจะทำได้ให้มันดีแต่ว่ามันทำไม่ได้นะคะก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นเจ้านายของใจของเราได้ค่ะถ้าหากว่าเราอยากที่จะเป็นเจ้านายใจของเราได้นะคะเราจะต้องคอยเสพหรือว่าไปดูนะคะหาเรื่องราวที่มันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นหลักฐานที่แบบว่าทำให้เราจิตของเราเชื่อนะคะว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นจริงได้ในเมื่อมีคนนึงทำได้นะคะเราก็ทำได้เช่นกันนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะไม่คิดแบบนั้นค่ะคนส่วนใหญ่มักจะตามใจตัวเองนะคะหรือว่าบางครั้งก็อยากจะทำให้ได้ดีแต่ว่ามักจะการกระทำไม่ตรงกับใจตัวเองนะคะถ้าหากว่าคุณอยากที่จะพัฒนาจิตใจ
หรือว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณจะต้องหาหลักฐานของคนสำเร็จต่างๆค่ะว่าเขาทำยังไงกันต้องค้นหาบ่อยๆนะคะถ้าไม่ค้นหาแล้วคุณก็จะไม่มีทางเจอและคุณก็จะท้อแล้วก็หมดหวังนะคะคิดว่าการที่คุณทำอยากจะมีชีวิตใหม่หรือว่าอยากจะทำอะไรใหม่ๆนะคะมันคงจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าคุณไม่ยอมที่จะไปค้นหาหลักฐานให้มันมาแบบอายผูกมัดให้สิ่งที่คุณเชื่อนะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะหรือว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะต้องไปศึกษาแล้วก็ไปเสพแต่สิ่งที่คนสำเร็จเขาทำกันแนวคิดวิธีการนะคะหรือว่าวิธีการที่เขาทำยังไงถึงจะสำเร็จได้นะคะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดการที่เขาประสบความสำเร็จนะคะสภาวะทั้ง3นี้แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะสิ่งแรกเลยถ้าเราควบคุมไม่ได้เราจะไม่มีทางที่จะทำชีวิตของเราให้ดีขึ้นแน่นอนเลยนะคะค่ะวันนี้ครูนูก็นำทั้ง3สภาวะที่คุณจำเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีอนาคตที่แบบเป็นไปตามที่ต้องการตามเป้าหมายนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องเปลี่ยนสิ่งนี้ให้ได้นะคะค่ะทวนกันหน่อยนะคะ1ก็คือสภาวะกายของคุณนะคะคุณจะต้องทำร่างกายของคุณให้แจ่มใสนะคะร่าเริงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีเท่านั้นถึงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็2เลยค่ะสภาพจิตของคุณนะคะหรือว่าคุณจะต้องมีสมาธิตลอดเวลาใช้สตินะคะในการประกอบการงานหรือว่าประกอบอาชีพในแต่ละวันนะคะหรือว่าดําเนินชีวิตในแต่ละวันจะต้องอยู่ในการที่ว่าคุณจะต้องมีสติตลอดเวลานะคะถึงจะพาชีวิตก้าวไปในวันข้างหน้าได้อย่างสำเร็จนะคะแล้วก็สิ่งที่3สภาวะที่3เลยก็คือสภาวะจิตวิญญาณของคุณหรือว่าใจของคุณนั่นเองถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าหากว่าคุณอยากจะทำให้ตัวเองดีขึ้นแต่ว่าใจบอกอยากจะดีขึ้นแต่ว่าอีกใจนึงก็มีแต่ความแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางที่จะทำได้มีแต่ความรู้สึกว่าหมดหวังนะคะหรือว่ามีความเศร้าเสียใจแบบนี้นะคะมันก็จะไม่มีทางที่จะพาคุณไปถึงวันข้างหน้าได้นะคะค่ะวันนี้ครูนูก็นำมาทั้ง3สภาวะจงพากันไปควบคุมนะคะแล้วก็เป็นเจ้านายของทั้ง3สภาวะนี้ให้ได้นะคะไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะพาชีวิตของเราไปถึงเส้นชัยหรือว่าเป้าหมายที่เราอยากจะไปนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะครูนูก็จะมาเป็นแสงสว่างที่ช่องนี้นะคะค่ะและก็ใครนะคะที่อยากจะพัฒนาตัวของคุณเองนะคะสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าติดต่อเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนูได้นะคะครูนูมีคอร์สสร้างตัวตนยังไงสร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะสามารถที่จะทำให้คุณนะคะค้นหาตัวของคุณเองได้นะคะสามารถที่จะทำให้คุณนำสิ่งที่คุณรักคุณชอบหรือว่าอาจจะยังคิดไม่ออกนะคะสามารถมาขอคำปรึกษากับครูนูได้ค่ะถ้าใครสนใจสมัครเรียนนะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามที่เพจครูนูหรือว่าลิงก์และแอดที่ครูนูให้ไว้เลยค่ะแล้วครูนูจะพาทุกๆคนนะคะไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนาด้วยการใช้สิ่งที่คุณรักหรือว่าสิ่งที่คุณมีอยู่ในตัวแล้วนะคะพาคุณไปสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะค่ะและยังไงก็ฝากติดตามเพจครูนูได้ทุกๆวันนะคะที่ช่องนี้เลยค่ะครูนูก็จะมาเป็นแสงสว่างอีกดวงนึงนะคะให้กับทุกๆคนแสงสว่างดวงใหญ่ที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมย้อนหลังด้วยนะคะยังไงก็มาเจอกันได้ทุกๆวันค่ะที่ช่องเพจครูนูช่องนี้ช่องเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย